วันนี้เรามาอยู่ตรงสนามนี้นะเพื่อเอาแรดมาสู้โอ้โหแรดจะโหดขนาดไหนมาแรดมันจะโหดขนาดไหนมาไหนแรดมาก่อนเอาไอ้แรดมาไอ้แรดมาเอามาแรดต่อไปคือสัตว์กินเนื้อสัตว์กินเนื้อย่างใครเกิดสิงโตโอเคจบใช่ไหมโอเคจบนะมาเบิร์ดปัดคุณแต่ตัวนี้ต่อสู้กันเลยโอเคมาแล้วแรดตัวนี้เหมือนจะไฟอะเหมือนจะเห็นสิงโตหรือเปล่าสิงโตก็ห้าวเท่าเหลือเกินเจ้าป่าเราจะห้าวหรือเปล่าเอาแรดเจ้าใครเอาให้ยินหน้าแรดมันห้าวเหรอตัวนี้มาช่วยแล้วตัวนี้มาช่วยแล้วมันจะกัดไอ้ยีน่าคือไอ้ยีน่าตายใช่ไหมอุ้ยแล้วตัวนู้นตายแล้วโหดเกินเอ้าจะไปห้าวกับกลุ่มทำไมไปห้าวกับตรงกลุ่มก็ตายสิคุณแรดหนุ่มห้าวตรงกลุ่มนี้ก็ไม่รอดห้าวตรงกลุ่มไม่รอดหรอคุณแรดลาก่อนส่วนฝั่งนี้ยังอู้งานเอ้าอยู่ดีๆแรดก็สู้ได้อยู่ดีๆก็สู้ได้เอ้าตายมีคนโลกไปแล้วมีคนโลกไปแล้วต่อไปใครตาต่อไปจะสู้กับใครต่อไปใครโอ้ยไฟกับหมีน้ำตาลอุ้ยมีน้ำตาลกัดแรดตายแน่นอนตู้หมีไม่ได้ตู้หมีไม่ได้คุณแรดแต่ฝั่งนี้มีแรดเยอะนะมีแรดเยอะทำไมเองไม่ช่วยเพื่อนปล่อยให้เพื่อนตายแกปล่อยให้เพื่อนตายทำไมไม่ยอมช่วยเพื่อนนะแกไม่ยอมช่วยเพื่อนอ้าวเรียบร้อยไม่ยอมช่วยเพื่อนก็ตายเอาแล้วเสือโคร่งเรียบร้อยแล้วเสือโคร่งก็เรียบร้อยโอ้สิงโตเรียบร้อยแล้วต่อไปจากัวต่อไปมันจะกินจากัวเอ้ามาบาดตายเอ้าเสือดาวลีโอตายโอ้โหข้าไปห้าวใส่แรดก็เจอเขาขุดตายเด็กเอาข้าไปทำไมเข้าไปทำไมฝั่งนี้มีแรดเฝ้าอยู่แล้วเดี๋ยวพวกแกก็โดนแรดขุดตายหรอกทำไมแรดไม่ห้าวรอบนี้ทำไมแรดไม่ห้าวเฮ้ยใครแล้วใกล้เฮ้ยใกล้กับจักรวาลแล้วเสือดำแกเสือดำอยู่ตรงนี้นั่นแหละสู้กันสักทีลีลาอยู่ได้เอาแล้วสีดำตายแน่ต่อไปเป็นการห้าวระหว่างแรดกับหมีน้ำตาลไปและเจอหมีเล่านี่ไงแรดคือแรดชนะแน่นอนนั่นไงป้าแล้วผู้ชนะแรดหนึ่งแรดมา5ตัวนี้5จังเฮ้ยทีเดียวไม่ตายเฮ้ยหรือว่าแรดจะโหดกว่าฉลามทีเดียวไม่ตายนั่นแสดงว่าแรดมันโหดแน่นอนเฮ้ยตัวนี้ทีเดียวตายอ๋อมันบาดเจ็บตัวไหนที่บาดไม่บาดเจ็บทีเดียวก็ไม่ตายโอเครอบนี้นะเอาวัวมาช่วยแรดด้วยนะช่วยแรดต่อสู้มา
ใส่หัวมาช่วยแม่ด้วยนะแต่หัวกับแม่จะร่วมมือกันได้ไหมเนี่ยมอหัวล้อมอหัวนม4ตัวหัวกระทิง3ตัวหัวกระทิง3ตัวแล้วก็แรด2ตัวนะถึงเวลาเปิดการต่อสู้ได้แล้วเฮ้ยหัวมาไฟกับหมีเริ่มมาก็หัวไฟกับหมีแต่หัวไม่อยากสู้เหรอเอาแล้วกลายเป็นแรดต้องสู้แทนนะแล้วพวกนี้ดูมันดูเหมือนว่ามันชิวๆเลยนะเอาแรดหาใครเจอแล้วหาเสือเจอแล้วเหรอเจอเสือแรดเจอเสือเออเสือไปแล้วเสือโคร่งเอ้ยมีตายมีตายลาก่อนไปแล้วสิงโตอย่าบอกนะคิวไฮยีน่าแล้วคิวไฮยีน่าเอาโดนลุมเนี่ยเล่นโดนลุมกินโตเอาเจอมีขึ้นมาเจอกลายเป็นเล่นติดมีติดเหยียบร่องโอ้โหแรดเราเป็นอะไรวะบอกแล้วอย่าเดินเข้ามาตรงกลุ่มของพวกนี้ไม่นั้นแกตายอ้าวตรงนี้ไม่ชนะไปแล้วเดี๋ยวว่าแรดมาแรดนี่คู่ต่อสู้ของแกอยู่ตรงนี้นี่คู่ต่อสู้ของแกเดี๋ยวเฮ้ยให้มันสู้กันทีละตัวเอ้ยทีละตัวนั่นแหละเดี๋ยวไม่นั้นเลือดจะเสียเปรียบเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดเลยนะเอ้าเลือดไม่นะที่สู้กันตัวแล้วทำไมเลือดแพ้สงสัยเอาแล้วเหลือหัวกระทิงจะรอดไหมหัวกระทิงเฮ้ยมีเจอหัวกระทิงมีกัดสี่กัดหัวทิ้งนี่กลายเป็นวัวกระทิงสิมาแล้ววัวกระทิงเฮ้ยกลับแล้วโดนมีโดนลุมกินโตโอ้วัวกระทิงเราโหดมากโอ้มากันเยอะแบบนี้หนีก็ไม่ไหวแล้วดูพวกนี้สิคู่งานกันมากนู่นคู่ต่อสู้อยู่ตรงนู้นละเอาแล้วเข้ามาในโซนวัวเข้ามาในโซนวัวแล้วมาสู้กับวัวเฮ้ยกัดแล้วโดนวัวควิดต่อไปบ้านชาวบ้านฝนตกอยู่นะเหลือเพียงแค่3ตัวนี้ก็หูงานจังนู่นเขาอยู่ตรงนู้นแล้วมาฉันจะพาแกไปเจอกับความเอามาหิดมาเจอกับความเอามาหิดเจอกับความเอามาหิดมากินหัวนมมากินหัวนมมาลุมหัวนมมาลุมหัวนมลุมนมลุมหัวนมลุมหัวนมลุมสิงโตแล้วสิงโตโดนลุมกินโตสิงโตโดนลุมกินไปคนรับเต้นคนรับเต้นนั่นมันเก็บไฟได้ไหมวัวควิดสิงโตตายวัวกวนวัวโคตรเกลียนอุ้ยใครกัดเฮ้ยกลายเป็นโดนมีควันลอก
โดนลุมมีขั้วโลกโดนลุมเรียบร้อยทีมนี้ชนะนี่โอเคไม่ต้องพูดหรอกเพราะหมาโคโยตี้แพ้วัวกระทิงโอเคเพราะฉะนั้นวัวกระทิงเป็นฝ่ายชนะไปโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม